ก็คือมีพระบิดาพระบุตรและก็พระจิตพระบิดาเป็นพระผู้สร้างที่สร้างโลกของเราทั้งหมดสร้างจักรวาลส่วนพระบุตรองค์เสด็จมาไถ่บาปเราสอนเราให้รู้จักกระทำความดีส่วนพระจิตนั้นคงจะเสด็จมาเพื่อช่วยเราให้สามารถเข้าใจในคำสอนของพระมากยิ่งขึ้นพระเจ้าของแกก็น่าสนใจดีหรอกนะเอาไว้วันหลังค่อยเล่าต่อวันนี้เรานอนกันต่อเถอะได้สิไว้วันหลังจะเล่าให้ฟังใหม่ทุกลูกฟังกันได้แล้วนะคุณพ่อถูกใช้ให้ทำงานหนักทั้งภายนอกและในคุกโดนพวกนักเลงในคุกทำร้ายร่างกายคุณพ่อก็ไม่เคยว่ามีแต่น้ำใจที่ให้กับนักโทษด้วยกันพระเยซูสอนเราบอกว่าเราทุกคนจะต้องให้อภัยซึ่งกันและกันในกับที่พระองค์สอนใครเป็นคนสอนเรื่องศาสนาข้าบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้สอนศาสนาคริสต์มึงจะลองดีกับข้าใช่ไหมได้เฮ้ยไปจะยุ่งกับกูหรอมึงด้วยเหรอมึงคนละอย่ารับแทนกันนะใช่ไหมเฮ้ยสอนต่อไปน่าเป็นห่วงนะครับเอาเป็นไรกลับไปแดนใครแดนมันไปไปเดี๋ยวดิเดี๋ยวถูกขังแดงนะระวังตัวนะย้ายกันเราเลยแดนใครแดนมันเลยข้าพเจ้ารักท่านเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตเอาล่ะเรียนคำสอนกันต่อนะด้านการดำเนินชีวิตตามเจตนารมณ์แห่งความรักของพระเจ้าการใช้ชีวิตในเรือนจำเต็มไปด้วยความลำบากคุณพ่อไม่เคยบ่นทำให้นักโทษที่คอยปองร้ายต้องยอมแพ้กลับใจมานับถือองค์พระคริสต์เจ้ามากมายพร้อมผู้คุมในเรือนจำมันเป็นไรวะไม่รู้เหมือนกันมันกำลังจะตายโอ้ยช่วยพาส่งโรงหมอเลยช่วยพาส่งโรงหมอเลยแล้วมันจะตายอยู่แล้วเป็นอะไรวะไม่รู้เหมือนกันครับคุณพ่อสบายใจไหมครับพ่อครับผมมองกระดาษมาให้แล้วครับขอบคุณมากครับคุณคุณพ่อจะเขียนจดหมายถึงใครครับพ่อจะเขียนให้พระสังฆราชขอบคุณครับคุณ
ผมซาบซึ้งในคำสอนของคุณพ่อที่มีให้กับพวกนักโทษครับสิ่งใดที่ผมทำรุนแรงไปผมต้องขอกราบขอโทษคุณพ่อด้วยนะครับไม่เป็นไรพวกคุณพระคุณเจ้าครับผมอยู่ในคุกนี้พระคุณเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับเพราะว่าผมสวดภาวนาทุกๆวันพระเป็นเจ้าได้ให้พละกำลังกับผมในการต่อสู้กับความยากลำบากในคุกแห่งนี้ผมมีกำลังใจโดยอาศัยการสวดทำวัดเช้าทุกวันและภาวนาในการสวดสายพระคำผมจะพยายามเผยแพร่ข่าวดีในคุกแห่งนี้ให้มากที่สุดขอพระคุณเจ้าอย่าได้เป็นห่วงผมคิดว่าในอนาคตในคุกแห่งนี้จะมีคนกลับใจเป็นจำนวนมากดังนั้นผมจึงขอพระคุณเจ้าได้ภาวนาให้กับผมด้วยพวกคุมมาดูพ่อหน่อยพ่อเป็นสบายงานเฮ้ยนุ่นเฮ้ยคุณพ่อเป็นไรครับคุณพ่อผมไปไหนเนี่ยเร็วมาช่วยเอาพ่อไปโรงพยาบาลหน่อยเป็นสบายหนักใครเป็นอะไรช่วยพาไปหาหมอหน่อยพ่อไม่สบายหนักเลยคุณพ่อไม่สบายอย่างนี้เราต้องส่งโรงหมอนะพระเจ้านะจงประทานพรแก่คนพรนิโคลัสบุญเกิดคริสบำรุงด้วยเถิดพอลูกไม่สามารถไปเยี่ยมได้เพราะทางการไม่อนุญาตให้เยี่ยมนะอาการคุณพ่อเป็นไงบ้างเนี่ยน่าเป็นห่วงจังเลยนั่นน่ะสิพวกเราก็ไม่รู้จะช่วยพ่อได้ที่ไหนว่าหาวิธีที่จะให้ส่งคนไปดูแลคุณพ่อดีกว่านั่นน่ะสิแล้วใครจะไปผมเดี๋ยวผมมาสายผมก็ห่วงคุณพ่อเหมือนกันก็ดีนั่นนะเราตะโกนเรียกคุณดีกว่าทำมาเรื่องพ่อคุ้มนักโทษป่วยคุ้มมีคนป่วยเร็วไปนอนหมอนหน่อยขอเร็วไปโรงหมอนหน่อยคุ้มแล้วการของคุณพ่อเป็นไงบ้างคะทุกอย่างเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าคุณพ่อครับคนป่วยคนเนี่ยคงไม่มีโอกาสได้รับการสั่งสอนของคุณพ่ออีกแล้วทำใจให้สบายอยู่ความเชื่อทำให้เขานั้นได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าแล้วคุณพ่อคะคนป่วยท่านนี้ตายไปแล้วค่ะขอให้พระเป็นเจ้าได้รับดวงวิญญาณของท่านไปสู่ในที่สันติและความสงบเถิดผมจากเขาไปเนี่ยขอพระเจ้าคุ้มครองคุณพ่อด้วยให้หายเร็วขอพระเจ้าจงคุ้มครองปกปักรักษาชีวิตของพ่อให้ปลอดภัยขอบคุณทุกคนที่ภาวนาให้กับพ่อข้าแต่พระเจ้าโปรดรับวิญญาณของลูกด้วยคุณพ่อจากพวกเราไปแล้วยังไงคุณโบมาเลยจับพวกเราไปเลยคุณโบยังอยู่ในใจคุณตลอดไป
ุณพ่อทนกับอาการบาดเจ็บไม่ไหวในที่สุดคุณพ่อท่านก็ได้สิ้นใจลงอย่างน่าหดหู่สองเดือนผ่านไปร่างกายของท่านยังนอนคุดคูอยู่ในหลุมสี่เหลี่ยมเล็กๆไม่มีโลงใส่ไม่มีอะไรห่อศพช่างน่าแปลกทั้งที่เนื้อหนังและเส้นผมยังคงมีอยู่แต่กลับไม่มีกลิ่นพระเจ้าข้าพระองค์ได้มีพระเมตตาเรียกคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริชบำรุงให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์และทำงานในพันธกิจของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อทายกู้โลกให้รอดพระองค์เคยตรัสว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งกว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายพระเจ้าข้าลูกทั้งหลายขอขอบคุณพระองค์สำหรับคุณูปการอันประเสริฐสุดนี้ขอพระเกียรติอันยิ่งใหญ่ของพระองค์จงเผยแผ่ไปทั่วพิภพขณะเดียวกันพวกลูกทั้งหลายวิงวอนพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดให้คุณพ่อได้รับการประกาศเป็นนักบุญในพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ภายหน้าด้วยและขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่พวกลูกทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านทางคุณพ่อด้วยเถิดล้วนมีพระพรทุกทางที่จรสวยงามพื้นพระสุทธาเหมือนพรมนุ่มเท้าพระองค์จัดไว้ให้เดินจงเดินไปในหนทางเป็นแสงส่องนำทางทุกทิศที่พรมพระองค์ลาดไว้กูลาบกับน้ำครบครันแม้ทั้งชีวิตน้ำแทงนิ้วเราน้ำแหลมยังแทงเหมือนเดิมทุกวันเหลือเราเท่านั้นคิดได้สุขทุกอย่างไรพระองค์รู้ดีทรงวางกางเขนให้แบกเดินไปทุกท่านที่ทนทุกหนักทั้งหลายขอจง